สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับหลังจากที่เราตัดใยเห็ดฟางแล้วเราต้องดูแลยังไงครับจะทําให้เห็ดเป็นแบบนี้นะครับผมให้เห็ดมันจับเม็ดนะครับนะครับหลังจากที่เราตัดใยแล้วครับผมแต่ละวันนะครับเราต้องทําการมาเปิดให้อากาศนะครับหลังจากที่เห็ดนะครับหลังตัดใยแล้วนะครับต้องการอากาศนะครับออกซิเจนนะครับในการที่จะตัดใยที่จะให้เห็ดเกิดดอกนะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการทําปุ่มนะครับเปิดอากาศให้เห็ดนะครับมีหลายวิธีนะครับเราจะใส่ท่อข้างๆก็ได้นะครับหรือจะใส่ฟางก็ได้นะครับเทคนิคแบบนี้ครับก็คือเอาฟางมาทับปุ่มๆนะครับแล้วก็ยัดใส่ข้างๆนี่ครับเพื่อเป็นรูระบายอากาศนะครับแปลงผมกว้าง1เมตรยาว6เมตรนะครับเราจะใส่ข้างละ3รูนะครับผมเอาฟางแบบนี้นะครับผมทำปุ่มๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะมีอากาศนะครับเอาออกซิเจนจากข้างนอกเข้าไปนะครับระบายอากาศได้หรือจะใส่ท่อก็ได้ครับผมได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยฉะนั้นเราต้องใส่รูนะครับรูตัวนี้เราใส่ตั้งแต่หลังที่ตัดใยนะครับใส่ไปเลยครับผมใส่ข้างละ3นะครับส่วนหัวท้ายจะยังไม่ต้องใส่นะครับผมหัวท้ายผมจะมาเปิดวันละ1ครั้งนะครับ 1-2 ครั้งนะครับช่วงเย็นนะครับผมช่วงเช้าแล้วแต่นะครับวันไหนร้อนมากนะครับผมก็จะเปิดช่วงเย็นๆนะครับให้แดดหมดก่อนเราจะเปิดนะครับ 15-20 นาทีนะครับอยู่ที่ความร้อนนะครับเปิดระบายอากาศนะครับเอาก๊าซของเสียให้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็รับออกซิเจนเข้าไปนะครับจะทําให้เห็ดมันจับดอกเร็วขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่มีทําการที่จะในการเปิดอากาศนะครับจะทําให้เห็ดไม่จับดอกนะครับไม่เกิดดอกนะครับจะเป็นเส้นใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นหลักการสําคัญเราต้องทําการศึกษานะครับเนี่ยต้องทําการศึกษานะครับในการที่จะทําการเพาะเห็ดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับเนี่ยก็ทำไปศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองนะครับตัวนี้จะเป็นหัวท้ายนะครับผมเราก็จะทำการเปิดแบบนี้ครับเปิดช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็ได้นะครับเปิดระบายอากาศนะครับเปิดแบบนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วค่อยปิดคืนนะครับผมตอนนี้เราจะสังเกตว่าตัวนี้หลังจากที่เราตัดใยไป3วันนะครับเราจะเห็นดอกเล็กๆนะครับเห็ดเริ่มจับดอกเลยครับผมจับเม็ดนะครับดอกขาวๆตุ่มขาวนะครับคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเห็ดกำลังจะมานะครับเห็ดที่เราเห็นก็ขาวนี่ครับใช้เวลาประมาณ4วันนะครับก็จะได้เก็บนะครับทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะถ้าเจอหนาวก็จะเลื่อนการออกดอกไปอีกนะครับถ้าเจอสภาพอากาศร้อนช่วงนี้นะครับเห็ดจะออกดอกเร็วนะครับดอกจะบานเร็วใหญ่เร็วนะครับฉะนั้นต้องศึกษาดูแลนะครับเนี่ยต้องดูแลเรื่องความชื้นด้วยครับผมช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราตัดใยเหมือนกันนะครับช่วงบ่ายๆมันร้อนมากนะครับก็จะเอาเห็ดก็จะเอาน้ํามารดข้างบนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยลดความร้อนครับรดข้างหลังข้างบนนะครับคือเราจะไม่ให้น้ํามันเข้าไปข้างในนะครับเราจะรดบนหลังคาที่เราคุมด้วยฟางนะครับเพื่อให้ความชื้นนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นขาวๆนะครับก็คือดอกเห็ดนะครับที่จะเกิดเป็นดอกเห็ดนะครับเขาก็จะออกเป็นรุ่นๆนะครับจะไม่ออกทั้งหมดทีเดียวนะครับก็จะออกเป็นรุ่นๆนะครับก็เราจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับพอมันหมดปุ๊บเราก็ทําการเปิดตัดใยรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับเราก็คือเปิดเหมือนครั้งแรกเลยเปิดแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับใส่น้ําหมักอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดต่ออีกนะครับมันก็จะออกอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทิ้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เห็นเลยนะครับมันจะเป็นขาวๆเต็มนะครับผมเห็ดมันจะออกข้างๆก่อนที่มันจะออกข้างบนก้อนนะครับเนื่องจากในส่วนของก้อนมันจะร้อนนะครับเขาจะออกข้างๆก่อนนะครับด้านข้างก่อนเพราะอุณหภูมิมันเย็นนะครับปกติแล้วนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับในการที่จะเพาะเห็ดฟางนะครับเผื่อบางคนสงสัยนะครับมันจะมีปัญหานะครับเห็ดดอกยุบดอกแรงต่างนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราเปิดอากาศนะครับฉะนั้นการเปิดอากาศเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในการที่จะทําเห็ดนะครับให้ออกนะครับส่วนรุ่นนี้ที่เห็นนะครับผมหลังจากที่เราเพาะไปแล้วนะเจออากาศทุกอย่างเลยเจอฝนเจอลมเจอหนาวนะครับเจอทุกอย่างทําให้เห็ดมันไม่ดกเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าเจอหนาวผมก็เลยปกติเราตัดใยที่3วันฮะนี่เราเลื่อนไปอีกเป็น4วันนะครับเพื่อให้เส้นใยมันเดินเยอะขึ้นนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเห็ดก็จะเกิดแบบนี้เลยนะครับเป็ดรุ่นไปเลยนะครับเชื้อเห็ดก็สําคัญนะครับถ้าเห็ดแก่เกินไปก็ออกไม่ดีนะครับเราต้องไว้ใจฟาร์มที่เราเลือกซื้อมานะครับนี่ฮะเป็นขาวๆแบบนี้เลยจับเม็ด
ถ้าเห็นแบบนี้คือยังไงเห็ดก็มานะครับถ้าเราต้องเปิดอากาศให้มันแต่ถ้าเราไม่เปิดอากาศอากาศไม่ระบายนะครับมันจะเป็นขนรอบๆเลยนะครับฉะนั้นสำคัญมากนะครับเราต้องศึกษาดูแลเรียนรู้ต่างๆนะครับดินแห้งไปก็ไม่ดีของผมจะเป็นดินทรายนะครับมันก็ค่อนข้างแห้งๆนะครับเราก็พยายามรดน้ำพรมน้ำข้างๆข้างบนแปลงเอานะครับอันนี้ก็เอาเทคนิคให้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงที่ตัดดอกเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเบื้องช้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ